เป็นเหตุให้เกิดความสงบใจสงบระงับกิเลสเป็นประเภทสมถะหรือกรรมฐานที่เป็นเหตุให้เกิดปัญญารู้ความจริงของสภาวธรรมที่เรียกว่าวิปัสสนาการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะพ้นไปจากทุกข์ได้ก็ต้องรู้ทุกข์โดยความเป็นจริงมีการกำหนดรู้ทุกข์การกำหนดรู้ทุกข์นั้นกำหนดอย่างไรก็กำหนดตามที่ทุกข์มันปรากฏเป็นอยู่ในคราวนั้นๆและในช่วงภาคเช้าก็ได้พูดถึงกรรมฐานหมวดอิยาบถบัพพะเป็นการกล่าวถึงข้อปฏิบัติอีกข้อปฏิบัติหนึ่งที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้ในช่วงภาคบ่ายก็เช่นเดียวกันโยมเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสภาวธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติใดๆก็แล้วแต่ที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้ประสงค์จะพ้นไปจากทุกข์ไม่ว่าจะมีพระเจ้าบัตรเกิดขึ้นหรือไม่มีพระพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ยินดีในทุกข์ต่างก็ปฏิบัติเพื่อแสวงหาความพ้นไปจากทุกข์วิธีการปฏิบัติของผู้ที่ประสงค์จะพ้นไปจากทุกข์ก็มีการปฏิบัติกันหลากหลายแต่ในความหลากหลายนั้นจะมีวิธีการใดที่เป็นความถูกต้องพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์วิธีการที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นไปจากทุกข์ในส่วนเบื้องต้นพระองค์ก็ประพฤติปฏิบัติเหมือนอย่างบรรดาเหล่าสมณะหรือนักบวชในยุคนั้นสมัยนั้นประพฤติปฏิบัติกันโดยการทำตนให้ลำบากที่เราเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่เมื่อพระองค์ประพฤติปฏิบัติไปปัญญาของพระองค์ก็ทรงทราบว่าไม่ใช่แนวทางในการที่จะพ้นไปจากทุกข์พระองค์ก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ที่เปลี่ยนวิธีไม่มีใครบอกไม่มีใครกล่าวแต่เนื่องจากพระญาณของพระองค์ที่สั่งสมมายาวนานเพื่อความพ้นจากทุกข์นั่นแหละกระตุ้นเตือนให้ทรงทราบว่าวิธีการปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่วิธีที่จะพ้นไปจากทุกข์การที่รู้วิธีการปฏิบัติที่ผิดว่าไม่ใช่ทางที่จะทำให้พ้นไปจากทุกข์ก็คือปัญญาระดับหนึ่งดังนั้นถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายได้ใส่ใจในข้อประพฤติปฏิบัติหรือปฏิปทาของพระองค์แล้วก็กลับมาสู่การดำเนินชีวิตในการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะทำให้ทราบว่าการที่เราประพฤติปฏิบัติใดๆก็แล้วแต่เราประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ได้ประทานไว้หรือไม่ถ้าหากว่านอกเหนือไปจากแนวทางที่พระองค์ประทานไว้ให้ก็ให้เข้าใจได้เลยว่านั้นก็อาจจะเป็นแนวทางเหมือนอย่างสมณะหรือผู้ที่ประสงค์จะพ้นไปจากทุกข์ประพฤติปฏิบัติก่อนหน้านั้นเราก็จะได้กลับมาสู่ทางให้มันถูกตรงตามที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ต่อไปเราก็จะได้เข้าสู่การฟังธรรมในช่วงของภาคบ่ายก็ขอโอกาสพระเถระในคราญเป็นต้นเสียงนำไหว้พระสวดมนต์นะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสพระเถรานุเถระเพื่อนสัทธมิกทุกรูปนะครับเชิญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในช่วงภาคบ่ายเราก็จะได้มาฟังข้อประพฤติปฏิบัติที่พระองค์ได้ประทานไว้แก่สัตว์ทั้งหลายในหัวข้อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดอิริยาบถบัพพะเมื่อเช้าได้พูดถึงข้อประพฤติปฏิบัติในส่วนที่ทำให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ถึงวิธีการวางใจว่าเราจะใส่ใจกรรมฐานอย่างไร
ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ทำความเข้าใจในส่วนเบื้องต้นว่ากรรมฐานในพระศาสนานี้ที่พระองค์ประทานหรือแนะนำแก่ผู้ที่มีอัธยาศัยในการประพฤติปฏิบัติมีอยู่สองในในแรกโยมสมถะกรรมฐานสมถะเนี่ยเป็นการเจริญกรรมฐานหรือฝึกข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดความสงบเป็นการทำให้จิตใจเนี่ยสงบระงับจากนิวรณ์นิวรณ์ก็คือตัวกลางกั้นคุณงามความดีคุณงามความดีในที่นี้ก็คือสมถะแล้วก็วิปัสสนาในคราวที่สัตว์ทั้งหลายมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในคราวครั้งนั้นจิตใจของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่สงบไม่ตั้งมั่นเพราะว่าจะสร้างไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาน่าชอบใจการที่จะทำให้จิตใจอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ถึงความตั้งมั่นด้วยดีก็ต้องมีการใส่ใจมีการเจริญมีการฝึกอย่างที่เราเรียกว่ามีการนั่งสมาธิเป็นศัพท์ที่เราคุ้นเคยณปัจจุบันและสมาธิที่จะเกิดมีขึ้นได้นั้นก็ต้องเป็นสัมมาสมาธิและสมาธิที่จะตั้งมั่นให้เกิดขึ้นเป็นไปในบุคคลนั้นได้อย่างต่อเนื่องก็อาศัยอารมณ์อารมณ์ที่จะเป็นปัจจัยทำให้สมาธิตั้งมั่นท่านกล่าวไว้ว่ามี40ประการมีอสุภะมีกสิณ10อสุภะ10อย่างนี้เป็นต้นส่วนการเจริญวิปัสสนาก็คือการเจริญเพื่อฝึกหัดหรือเสนอเหตุผลให้กับปัญญาในการที่จะให้ปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงคือรู้สภาวะตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำไมเวลาที่ปัญญารู้สภาวะธรรมโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงเป็นปฏิปทาที่จะทำให้สัตว์พ้นไปจากทุกข์ก็เพราะว่าสภาวะธรรมที่มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อผู้ใดก็ตามฝึกหัดจนปัญญารู้สภาวะธรรมนั้นตามความเป็นจริงแล้วก็จะเห็นความไม่มีสาระในรูปนามนั้นเมื่อรู้ว่ารูปนามนั้นไม่มีสาระใจก็จะคลายความยึดมั่นในรูปนามนั้นอันนี้คือเหตุผลถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่งามให้เราเข้าใจว่ามันยังงามอยู่เป็นไงโยมเราก็ต้องแต่งใช่ไหมแต่งเช้ามาก็ต้องแต่งแล้วบ่ายมาก็ต้องแต่งแล้วเย็นมาก็ต้องแต่งรู้สึกว่าไม่งามเมื่อไหร่เราก็ต้องแต่งบางครั้งบางทีสภาพที่ไม่งามมันก็ปรากฏอยู่แต่พระสัตว์ทั้งหลายไม่ยินดีในสภาพแบบนั้นก็เลยพยายามที่จะทำโดยประการให้เกิดความงามทั้งที่มันไม่งามนะแต่เราก็ใส่ใจโดยความเป็นของงามเมื่อใส่ใจโดยความเป็นของงามก็เป็นปัจจัยเปิดปัจจัยให้กับตัวความยินดีราคะที่มันเกิดขึ้นนี่ตอนนี้ก็โยมนุชก็มาร่วมกิจกรรมอนุโมทนาสาธุเวลาที่ความงามปรากฏแก่ใครคนใดคนหนึ่งโยมสัตว์ผู้ยินดีในความงามเนี่ยก็มีความเยื่อใยเยื่อใยถึงขนาดที่ว่าไม่ยอมจะทำความเข้าใจในความเป็นจริงในสมัยพุทธกาลโยมมีหญิงคนหนึ่งนะก็เป็นผู้ที่มีความงามมากความงามขนาดไหนในบรรดาบุคคลผู้มีความงามในยุคนั้นสมัยนั้นในสมัยที่พระเจ้าของเราอุบัติเกิดขึ้นผู้ที่งามที่สุดผู้ที่งามที่สุดอยู่ก็คือพระนางยโสธราพิมพางามรองจากพระนางยโสธราพิมพาก็คือพระนางรูปนันทาถามโยมนิดหนึ่งโยมเมื่อสักครู่ทำไมอาตมาต้องลุกขึ้นรับประเคนอันนี้โยมเจี๊ยบทำไมต้องลุกขึ้นไกลใช่ไหมไกลเวลาที่นั่งท
ถ้าหากว่าผู้ประเคนของอยู่นู้นและผู้รับประเคนคือพระภิกษุเนี่ยก็จะวัดจากข้างหลังไปข้างหน้าประมาณ2ศอกคืบถ้านั่งอยู่นะจะนับตั้งท้ายอาสนะด้านหลังเนี่ยไปหาผู้ที่ประเคนแต่ถ้ายืนจะนับตรงนี้ไอ้ที่นั่งมาสักครู่เนี่ยมันจะเลื่อนมาใช่ไหมพอนับด้านท้ายก็ตั้งแต่ส้นเท้าไปหาผู้ยืนถ้าหากว่าผู้ที่ถวายเนี่ยก้มลงมาก็จะนับบริเวณศีรษะถ้าหากว่าโยมอยู่ไกลจะประเคนยังไงให้พระสามารถที่รับประเคนน่ะโยมต้องน้อมศีรษะก็จะวัดจากศีรษะของผู้ถวายกับทางด้านหลังไปประมาณ2ศอกคืบไม่นับมือที่ยื่นมานะท่านเนี่ยมือที่ยื่นมากับผู้รับเนี่ยจะไม่นับแบบนั้นจะต้องเอาเอาละส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันอยู่ใกล้พอที่จะไม่ทำให้องค์ของการประเคนเนี่ยขาดหายไปเนี่ยนี่ก็ขอให้ฟังสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการรับประเคนเกี่ยวกับพระวินัยอยู่เมื่อสักครู่ได้พูดถึงหญิงที่มีความงามผู้ที่มีความงามรองจากพระนางยโสธราพิมพาก็คือพระนางรูปนันทาพระนางมีความงามมากแต่ว่าพระนางก็ได้มีโอกาสได้รู้ความจริงโดยอาศัยการเข้าไปฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคแต่กว่าจะไปฟังได้โยมก็ต้องอาศัยเวลาเมื่อพระนางประชาบดีโคตมีออกบวชเจ้าชายนันทะออกบวชผู้ที่เป็นญาติออกบวชพระนางก็ออกบวชแต่ออกบวชแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะไปฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเหตุผลที่พระนางคิดก็คือว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยตนก็จะได้ฟังข้อที่พระองค์ได้ตรัสถึงโทษของความงามว่าอัตภาพร่างกายไม่สวยแบบนั้นแบบนี้นางเป็นคนสวยโยมพอเข้าไปหาเนี่ยมีคนบอกว่าเธอไม่สวยนะเป็นไงโยมรับได้ไหมโยมนุดยิ้มเลยรับไม่ได้ถ้าเราสวยแล้วมีใครมาว่าเราไม่สวยเนี่ยแม้มีเคืองนะไม่แสดงออกแต่มีเคืองเก็บไว้ในใจพระนางเลยบอกโอ้ไม่ไปหรอกเพราะว่าถ้าไปเมื่อไหร่ก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของความไม่งามของสรีระร่างกายตนเองเนี่ยงามอยู่แล้วคิดว่าความงามของเราเนี่ยมีปรากฏอยู่แก่ชนทั้งหลายและตนเองก็มีความยึดมั่นมีความยินดีแต่คนที่สั่งสมเหตุปัจจัยมาโยมอย่างไรเสียเนี่ยก็จะต้องมีการบรรลุธรรมจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่ญาณปัญญาของบุคคลเหล่านั้นเมื่อพระนางไม่ไปแต่ว่าอยู่ในสำนักของภิกษุณีภิกษุณีเมื่อไปฟังธรรมในสำนักของพระองค์จะนำกลับมานำธรรมะที่พระองค์ตรัสแสดงไว้นำมาพูดคุยกันแล้วก็ชมพระผู้มีพระภาคโดยประการต่างๆว่าพระองค์มีการตรัสธรรมเทศนาที่ไพเราะเหมือนเราได้ยินได้ฟังใครก็ตามชื่นชมใครคนใดคนหนึ่งแม้ก่อนหน้านั้นเราไม่อยากจะไปฟังเราไม่อยากจะไปเห็นแต่พอได้ยินอยู่บ่อยๆโยมมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปบ้างแต่เอาละไหนๆหลีกเลี่ยงการไปฟังทำไม่ได้ก็แอบไปดีกว่าในคราวที่ภิกษุณีทั้งหลายไปฟังธรรมนางก็ไปด้วยโยมแต่ไม่ได้ไปในสถานที่นั้นแบบโชว์ตัวปรากฏตัวเดินไปข้างหลังโยมแอบไปเหมือนกับว่าเรายังไม่คุ้นเคยกับการฟังธรรมก็แอบไปแต่การแอบไปของนางเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้การแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยเกิดมีปัญหาในการแสดงธรรมให้กับบริษัทในสมาคมนั้นหรือเป็นเหตุให้พระองค์ไม่สามารถแสดงธรรมแก่พระนางได้ในคราวที่พระนางเสด็จไปเนี่ยนางชอบความงามทำอย่างไรที่จะทำให้คนงามเนี่ยรู้ว่าตนเองไม่งามก็คือแสดงคนที่งามกว่านางแสดงอย่างไรเนรมิตโยมทำให้มีรูปที่เกิดจากการแสดง
ฤทธิ์ของพระองค์เนี่ยเนรมิตรูปผู้หญิงที่มองส่วนใดก็งามอยู่งามแบบไม่มีที่ติไม่มีที่ติถึงขนาดที่ว่านางเห็นรูปหญิงที่เนรมิตกับตนเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าตนเองเหมือนนางกาอีกาโยมร้องก้าๆนะที่อยู่ต่อหน้านางพญาหงทองโอ้โหเป็นไงโยมไอ้ที่เคยคิดว่าตัวเองงามคิดซ้ายตกขอบไปเลยโอ้ยังมีคนงามอะไรขนาดนี้พอเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ยึดติดในความงามของตนเองเนี่ยมันถูกแบ่งแล้วโยมถูกแบ่งยังไงเฮ้ยมันมีคนงามกว่าเราสมมติว่าเราไปเมื่อไหร่ก็นั่งไปกับกลุ่มเซตเดียวกันสวยตลอดการเนี่ยนะสี่สาวห้าสาวมาเฮ้ยเราสวยตลอดเอ้ยเราก็รู้สึกว่าเราสวยตลอดใช่ไหมพอไปเจออีกกลุ่มอีกเซตเฮ้ยเซตนั้นมันสวยกว่าเราเฮ้ยเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่เตือนใจสะกิดใจเหมือนกันนางนี้ก็เห็นรูปเนรมิตสวยงามกว่านะชอบใจโยมคนสวยก็ชอบคนสวยเจอคนสวยกว่าโอ้ชอบใจพอพระองค์รู้ว่านางเนี่ยกำลังชื่นชมในรูปที่สวยงามนั้นเนรมิตโยมให้มีการแปรปรวนไปตามลำดับจากวัยนี้สวยขนาดนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจากสวยมากก็สวยน้อยสวยน้อยสวยน้อยไปเรื่อยไม่เพียงแค่นั้นโยมถึงขนาดที่ว่าเป็นคนที่แก่เท่าไปตามลำดับไม่สามารถที่จะทรงกายอยู่ได้แล้วก็ถึงกับทรุดไปกับพื้นถ่ายอุจจาระปัสสาวะกองอยู่กับสิ่งปฏิกูลไอ้ความรู้สึกที่มองเห็นความยึดถือนั้นน่ะก็มีการเปรียบเทียบระหว่างเรากับเขาว่าแม้แต่เราเองก็ต้องเป็นแบบนั้นเมื่อพระองค์รู้ว่าพระนางเนี่ยคลายความยินดีในความสวยความงามเริ่มเปิดใจเนี่ยเริ่มเปิดโอกาสให้ปัญญาได้เกิดขึ้นจากความยึดถือว่าสวยงามก็มีปัญญาเข้ามาเห็นความจริงเปรียบเทียบระหว่างเราก็ระหว่างเขาก็ต้องเป็นแบบเดียวกันพระองค์ก็เลยแสดงธรรมเทศนาให้ฟังปรากฏว่านางได้จับเอาสาระจากพระดำรัสของพระองค์และเข้าใจว่าพระองค์กำลังสื่อให้นางใส่ใจกรรมฐานอย่างไรแล้วก็มาใส่ใจในอัตภาพร่างกายของตนเองจนรู้ว่ารูปนามที่ยึดถือว่างามจริงๆแล้วมันไม่งามที่ยึดถือว่าเที่ยงจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงที่ยึดถือว่าเป็นสุขจริงๆแล้วว่ามันเป็นทุกข์ที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาบังคับบัญชาได้อยู่ในอำนาจจริงๆแล้วมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเมื่อปัญญาเข้าไปเห็นความจริงแบบนี้แล้วก็เลยคลายความยึดถือในรูปนามขันธ์ 5ไปตามลำดับจนปัญญาสามารถที่จะพัฒนาเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปนามนั้นมีใจน้อมไปในพระนิพพานก็กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์แจ้งอริยมรรคอริยผลไปตามลำดับได้บรรลุธรรมฉะนั้นปฏิปทาที่พระองค์ได้ตรัสแสดงแก่สัตว์ทั้งหลายก็เพื่อจะไถ่ถอนความสำคัญผิดความเข้าไปยึดถือในสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราเมื่อเช้าก็ได้กล่าวถึงในส่วนคำอธิบายตรงนี้ที่สืบเนื่องเกี่ยวข้องกับอิริยาบถอิริยาบถที่พูดถึงโยมมันเป็นกิริยาที่สัตว์ทั้งหลายกระทำมีความเกี่ยวข้องกับอะไรอิริยาบถทวนสักนิดหนึ่งทำไมจึงมีอิริยาบถที่แตกต่างกันมีเดินยืนนั่งนอนโยมนุชทำไมถึงมีอิริยาบถที่แตกต่างกันอิริยาบถของแต่ละคนแต่ละคนทำไมจึงแตกต่างกันมีทั้งเดินยืนนั่งนอนเพราะจิตที่มันมีความประสงค์ที่แตกต่างกันฉะนั้นอัตภาพร่างกายของคนทั้งหลายกับจิตนี่มันจะมีความสัมพันธ์กันและเราสามารถรู้ได้เลยว่ามันไม่เป็นไปในอำนาจโยมเคยเห็นคนนอนติดเตียงไหมคนนอนติดเตียงโยมคิดว่าเขาอยากจะลุกไหมเขามีความคิดอยากจะลุกอยากจะเดินไหมมีแต่เขาบังคับมันได้ไหมไม่ได้อยากจะเดินนะโยมนะไม่ใช่ว่าคนนอนติดเตียงเนี่ยเขาอยากจะนอนติดเตียงอยู่กับเตียงแบบนั้นนะ
ขาอยากจะเดินอยากจะลุกอยากจะไปไหนมาไหนแต่เขาเดินได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เหตุปัจจัยของเขาน่ะไม่พร้อมการเดินไปไหนมาไหนได้เกิดจากจิตก็จริงแต่ไม่ใช่ลำพังจิตมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับกลไกภายในร่างกายคำว่ากลไกในที่นี้ก็คือพวกรูปธรรมทั้งหลายที่มันจะตอบสนองหรือไม่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันอยู่ในร่างกายนี้แหละมันจะตอบสนองกับความต้องการของบุคคลนั้นหรือไม่มันจะมีความสัมพันธ์กับจิตหรือไม่ฉะนั้นอิริยาบถที่เราเรียกว่าเดินยืนนั่งนอนมันมีผลมาจากตัวจิตมีเหตุปัจจัยจากจิตจิตประสงค์ที่จะเดินก็จะทำให้ผู้นั้นเดินได้แต่จะเดินได้หรือไม่ได้นั้นมันมีบริบทมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาสนับสนุนด้วยฉะนั้นในเรื่องอิริยาบถนี้ท่านบอกว่าพึงทราบว่าแม้สัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นเมื่อเดินไปก็รู้ว่าเราเดินก็จริงอยู่แต่ในอิริยาบถนั้นมิได้ตรัสหมายเอาความรู้เช่นนั้นในข้อนี้กำลังจะบอกว่ากรรมฐานที่พระองค์ตรัสแสดงไว้ว่าเดินเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ว่านอนไม่ใช่เป็นการรู้ว่าเดินยืนนั่งนอนแบบทั่วๆไปไอ้คำว่าไม่ได้ยืนไม่ได้รู้แบบทั่วๆไปเนี่ยบางคนบางท่านอาจจะเข้าใจไปว่าจะต้องรู้อะไรที่มันพิเศษจะต้องไปทำอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกแผนกหนึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่คำว่าไม่ใช่เป็นการรู้แบบทั่วๆไปคือไม่ใช่รู้สักแต่ว่าเดินแต่จะต้องรู้ว่าการเดินไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรซึ่งในฐานะนี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยปริยัตินะเพื่อที่จะทำให้เกิดความเข้าใจฉะนั้นท่านก็เลยกล่าวว่าความรู้เนี่ยภาคที่บอกว่าความรู้อย่างนั้นความรู้อย่างไหนความรู้แต่สักแต่ว่าเดินแบบสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเดินไม่สามารถที่จะละการเข้าไปยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้ละความเข้าไปยึดถือว่าสัตว์ไม่ได้เพิกถอนความเข้าใจว่าสัตว์ก็ไม่ได้จึงไม่เป็นกรรมฐานหรือสติปัฏฐานภาวนาท่านแสดงเกี่ยวกับการไม่เป็นกรรมฐานการไม่ใช่สติปัฏฐานภาวนาว่าการรู้แบบที่เรารู้เหมือนเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ใช่กรรมฐานทำไมจึงบอกว่าไม่ใช่กรรมฐานท่านก็อธิบายว่าไอ้การเข้าไปยึดถือว่าเป็นสัตว์นั้นคืออะไรเพื่อที่จะให้เราได้เกิดความเข้าใจในการวางใจในคราวที่เราเจริญกรรมฐานหมดนี้คำว่าเข้าไปยึดถือว่าเป็นสัตว์ก็คือการถือเอาว่าสัตว์มีอยู่จริงๆแล้วเนี่ยสัตว์มีอยู่ไหมอย่างเราเนี่ยไม่มีนะเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ทุกครั้งที่เรารู้ตัวเรารู้ตัวไม่ว่าไอ้ที่มันเป็นไปอยู่ทุกวันทุกวันมันคือรูปมันคือนามเราไม่ได้รู้ตัวแบบนั้นการที่เราไม่ได้รู้ตัวว่าอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยเป็นรูปเป็นนามก็สามารถเข้าใจโดยในตรงข้ามว่าเราก็ยังมีความยึดว่าเป็นเราอยู่นั่นเองตราบใดก็ตามที่ความรู้สึกในอัตภาพตัวตนของเรายังไม่สามารถถ่ายถอนความเข้าไปยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ความเป็นสัตว์ก็ฉาบทาอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่เสมอๆฉะนั้นคำว่าละยังไม่ได้ในที่นี้คือสละออกไม่ได้เพราะมีความยึดถือว่าเราเดินการเดินของเราเนี่ยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเพิกถอนคือนำออกซึ่งความสำคัญผิดว่ามีตัวตนอันเป็นสัญญาวิปริตที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ว่าอัตตามีอยู่ผู้สร้างมีอยู่และผู้เสวยมีอยู่ยังไม่ได้เพราะไม่ใช่ความรู้ที่ปฏิเสธอัตตาหรือเพราะไม่มีธรรมที่พอกพูนคือการที่เรารู้ว่าเรายืนเดินนั่งนอนแบบปกติธรรมดาสามัญทั่วไป
รู้เมื่อไหร่ก็ตามตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงตอนนี้ถ้ายังไม่มีการถ่ายถอนความสำคัญผิดการรู้อย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นสติปัฏฐานภาวนาและท่านก็อธิบายไปว่าก็ความเป็นกรรมฐานเป็นต้นของภิกษุผู้เป็นอยู่อย่างนี้คือกรรมฐานของผู้ที่รู้สักแต่ว่าเดินแต่ไม่รู้ความจริงว่ามันคือรูปคือนามที่มันเดินนะท่านก็เลยกล่าวว่าเนี่ยถ้าหากว่าภิกษุรู้อยู่อย่างนี้กรรมฐานของผู้นั้นจะมีมาแต่ไหนแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าหาใช่กรรมฐานหรือการเจริญสติปัฏฐานไม่นะข้อความโยมอันนี้นะตัวย่อแบบนี้นะตีเนี่ยดีเนี่ยแปลว่าดีกาจารย์พระดีกาจารย์ท่านอธิบายแต่ถ้าเป็นออ่างจุดแบบนี้นะเป็นสัญลักษณ์แทนคำว่าอัตถกถาถ้าบ่อใบไม้ถ้ามีคำแบบนี้นี่ถ้าบ่อใบไม้แบบนี้เป็นบาลีคือลำดับการศึกษาเนี่ยจะเรียนตามลำดับบาลีอัตถกถาดีกาเป็นการอธิบายไปตามลำดับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนี้กลับมาดูข้ออธิบายที่ท่านบอกว่าการรู้อย่างไรที่จะเป็นเหตุให้ผู้นั้นละความเห็นผิดได้ในส่วนนี้เนี่ยสัญลักษณ์อ่างนี้เนี่ยเป็นการกล่าวถึงอะไรโยมคัมภีร์ขั้นไหนระดับไหนอัตถกถาอธิบายพระบาลีคำว่าอัตถกถาโยมไม่ใช่เป็นคัมภีร์หรือเป็นหนังสือที่ใครก็ได้แต่งขึ้นมาท่านแสดงไว้ว่าปกิณกะเทศนาของพระเจ้าที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่สังคีติโยมรู้จักสังคีติไหมตอนสังคายนาถ้าหากว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระดำรัสใดก็ตามโยมที่ไม่ได้ยกขึ้นสู่สังคีติเนี่ยพระดำรัสนั้นท่านกล่าวว่าอยู่ในส่วนของอัตถกถาและการอธิบายพระบาลีของพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจับตั้งแต่พระสารีบุตรเถระอธิบายพระดำรัสของพระเจ้าคำอธิบายนั้นก็เรียกว่าอัตถกถาหรือภิกษุผู้มีความรู้ความเข้าใจในพระศาสนารู้ความเข้าใจในพระพุทธพจน์ที่ได้ศึกษาตามลำดับของอาจารย์สืบต่อกันมาตามลำดับและท่านเขียนอธิบายพระบาลีคัมภีร์ฉะนั้นก็เรียกว่าอัตถกถาฉะนั้นในคัมภีร์นี้โยมเนี่ยเรียกว่าอัตถกถาซึ่งไม่มีปรากฏในพระดำรัสของพระองค์ในพระดำรัสของพระองค์ตรัสว่าปุณจบรังภิกขเวภิกขุคัจฉันโตวาคัจฉามีติปชานาติเป็นต้นพระอัตถกถาจารย์ก็จะอธิบายข้อความนั้นข้อความนั้นที่อธิบายก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าพระดำรัสของพระองค์ที่ตรัสนั้นมุ่งหมายจะให้ผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าพระโยคาวจรได้ถือเอาสาระได้ถือเอาวิธีการปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านก็เลยอธิบายว่าอิมัสสะปนะภิกขุโนชานะนางสัตตูปะละทิงปะชะหะตินี่ภาคภาษาบาลีถ้านักเรียนบาลีเนี่ยอ่านแค่นี้ก็เข้าใจแล้วโยอัตตะสัญญังอุคาเตติกรรมฐานันเจวะสติปัฏฐานภาวนาจะเนี่ยนักเรียนบาลีอ่านในบรรทัดนี้ก็เข้าใจแต่เราคนไทยไม่ได้เรียนบาลีแล้วก็ไม่ต้องตกใจเพราะท่านแปลไว้ให้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าส่วนการรู้ของภิกษุนี้ย่อมละความเข้าไปยึดถือว่าสัตว์ได้เพิกถอนความสำคัญว่าสัตว์ได้จึงเป็นทั้งกรรมฐานและสติปัฏฐานภาวนาท่านบอกถึงการรู้ของภิกษุก่อนแต่ยังไม่บอกว่ารู้แบบไหนบอกว่ารู้เหมือนสัตว์เดรัจฉานรู้แบบสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกรู้เดินก็รู้ว่าเดินในการรู้แบบนั้นยังไม่ชื่อว่ากรรมฐานยังไม่เป็นกรรมฐานและไม่ใช่สติปัฏฐานภาวนาด้วยและท่านก็บอกว่า
ส่วนการรู้ของภิกษุนี้ย่อมละความเข้าไปยึดถือว่าสัตว์ได้เพิกถอนความสำคัญว่าสัตว์ได้จึงเป็นทั้งกรรมฐานทั้งสติปัฏฐานภาวนาและรู้แบบไหนเนี่ยท่านก็บอกว่าการรู้แบบนี้เนี่ยรู้แบบไหนนะซึ่งตรงนี้นะพระดีกาจารย์นะท่านก็อธิบายข้อความนี้นะว่าข้อความที่พระตถาจารย์กล่าวเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทราบว่าเป็นฝ่ายที่ถูกต้องว่าต่อไปเนี่ยจะบอกวิธีการที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่ารู้โดยประการไรถึงจะชื่อว่าเป็นการรู้ที่ทำให้ผู้นั้นน่ะสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ที่เรียกว่ากรรมฐานด้วยเรียกว่าสติปัฏฐานภาวนาด้วยท่านก็อธิบายว่ารู้โดยประการแบบนี้อิทันหิโกคัชติกัสสะคมนังกิงกรณาคัชติติเอวังสัมปชานนังสันทายวุตตังฐานาทีสุปิเอเสวนโยแปลว่าก็คำที่ตรัสนี้หมายถึงความรู้ชัดอย่างนี้ว่าใครเดินนี่ตรงใครเดินนี่โยมนะการเดินของใครเดินได้เพราะเหตุไรแม้ในอิริยาบถอื่นมีการยืนเป็นต้นก็ในนี้เหมือนกันคือในคราวที่เดินไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยการที่จะกล่าวได้ว่าผู้นั้นเจริญกรรมฐานมีการใส่ใจกรรมฐานจะต้องมีการรู้สามประการนี้คือใครเดินการเดินของใครและเดินได้เพราะเหตุไรตรงคำว่าโกคัชติเนี่ยเรียกว่าใครเดินกัสสะคมนังการเดินของใครกิงกรณาคัชติเดินได้เพราะเหตุไรต้องการจะบอกว่าการที่นำทั้งภาคภาษาบาลีและภาษาไทยมาไว้ในที่เดียวกันก็เพื่อที่จะให้ทราบว่าถ้าเราอ่านแต่ภาษาไทยโยมอ่านแต่ภาษาไทยนะว่าก็คำที่ตรัสนี้หมายถึงความรู้ชัดอย่างนี้ว่าใครเดินการเดินของใครเดินได้เพราะเหตุไรเราอาจจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นประธานของประโยคและมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรพระองค์จะตรัสหรือพระอรรถกถาจารย์เนี่ยท่านมุ่งจะสื่อถึงอะไรถ้าเป็นนักบาลีได้มีการศึกษาบาลีมาโยมเนี่ยถ้าถามโยมแอดว่าอะไรเป็นประธานในประโยคในโกคัชติก็ต้องตอบว่าโกนี่แหละใช่ไหมเป็นประธานคัชติเนี่ยเป็นกิริยาก็หมายความว่าใครในที่นั้นมันทำหน้าที่กับกิริยานั้นเป็นผู้กระทำกิริยาเองและท่านจะอธิบายโยมว่าคำว่าโกคัชติเนี่ยคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้แยกผู้กระทำกิริยากับกิริยามันแยกออกจากกันเหมือนมีความสัมพันธ์กันกัสสะกับคมนังนี่ก็เป็นการกล่าวถึงภาวะการเดินที่มันมีอยู่ว่าเป็นการเดินของใครส่วนกิงกรณาคัจติเนี่ยคำว่ากิงกรณาคัจตินะในภาษาไทยแปลว่าเดินได้เพราะเหตุไรก็เหมือนเป็นคำที่เราดูแล้วก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรแต่ว่าในข้อความที่กล่าวถึงข้อความนี้เนี่ยเดินได้เพราะเหตุไรนี่นะไม่มีผู้ที่กระทำกิริยาการเดินเดินได้แปลมาจากคำว่าคัจฉติเพราะเหตุไรแปลมาจากคำว่ากิงกรณาแต่ในประโยคบาลีโยมจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประธานประธานของประโยคจะต้องมีผู้กระทำกิริยาตัวคัจฉติจะต้องมีผู้กระทำกิริยาคัจฉตินั้นฉะนั้น
ในที่นี้บอกแต่เพียงว่าเหตุที่ทำให้เกิดการเดินได้เนี่ยเพราะอะไรแต่ไม่ได้พูดถึงผู้กระทำกิริยาการเดินกำลังจะสื่อให้รู้ว่าคำว่าโกคัจฉติที่กล่าวไปข้างต้นคำว่ากัสสะที่กล่าวไปข้างต้นจะมีความเกี่ยวข้องกับประโยคต่อมานะฉะนั้นในคราวที่พูดถึงการเดินในที่นี้โยมนะคำว่าใครเดินโยมเคยสงสัยไหมในคราวที่โยมเดินไปเนี่ยโยมเคยสงสัยไหมว่าใครเดินโยมนุชเคยสงสัยไหมเวลาเดินไปแต่ละวันเฮ้ยใครเดินวะเนี่ยมีไหมโยมเคยสงสัยไหมโยมพยักหน้าโยมไม่เคยสงสัยหรอกเดินไปเอ๊ะใครเดินวะเฮ้ยใครเดินวะเนี่ยมีไหมไม่มีหรอกใช่ไหมเรานั่นแหละเดินไม่มีใครสงสัยว่าใครเดินท่านตั้งเป็นคำถามขึ้นมาว่าคำว่าใครเดินเพื่อที่จะให้รู้ว่าคำว่าเราเดินในที่นั้นน่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราแล้วมันคือใครและการเดินนั้นน่ะเป็นของใครและเดินได้เพราะเหตุไรนั้นในคำถามเหล่านั้นโยมคำถามที่ว่าโกคัจฉติใครเดินน่ะเป็นคำถามถึงผู้ทำกิริยาการเดินโดยกระทำผู้ทำกิริยาให้สำเร็จและตัวกิริยาให้เป็นสิ่งที่ไม่แยกออกจากกันเหมือนมันไปด้วยกันโกคัจฉติว่าใครเดินน่ะมันไปด้วยกันการถามนั้นมีเนื้อความปฏิเสธอัตตาพิเศษที่เป็นผู้กระทำเพราะแสดงถึงความสำเร็จนะเกี่ยวกับการเดินเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินในที่นี้โยมนะท่านเป็นการแสดงความสำเร็จอะไรกิริยาการเดินไปได้แห่งสภาวะสักว่าธรรมเท่านั้นนี่ข้อความนี้นะเนี่ยคำว่าโกคัจฉติเนี่ยที่พูดถึงว่าใครเดินนี่นะโกคัจฉตินี่นะเป็นคำถามถึงผู้กระทำกิริยาเนี่ยการทำผู้กระทำกิริยาให้สำเร็จและกิริยาไม่ให้แยกออกจากกันในคราวที่เดินไปจึงทำให้ผู้ที่เจริญกรรมฐานหมวดนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจยากว่าเราจะต้องใส่ใจอย่างไรจริงๆเราไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นพิเศษไม่ต้องไปทำกิริยาอาการอะไรที่พิเศษสืบเนื่องจากเมื่อเช้านะคำว่าไม่ต้องไปทำกิริยาอาการอะไรที่พิเศษโยมเข้าใจไหมโยมนุชเข้าใจไหมเดินธรรมดานั่งธรรมดายืนธรรมดานอนธรรมดาคำว่าเดินธรรมดายืนธรรมดานั่งธรรมดาเป็นการบอกให้รู้ว่าการเจริญกรรมฐานหมวดนี้ไม่มีการไปทำท่าทางใดๆขึ้นมาเป็นพิเศษทำไมจึงบอกว่าไม่ให้ทำท่าทางอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษเพราะตอนที่สัตว์ทั้งหลายเดินแล้วยึดว่าเราเดินไม่มีการทำอะไรที่พิเศษเดินไปซื้อกับข้าวยกตัวอย่างเมื่อเช้าทำอะไรพิเศษไหมเดินไปซื้อกับข้าวเดินไปเที่ยวออกกำลังกายตามสวนสาธารณะมีอะไรพิเศษไหมไม่มีพิเศษแต่ในคราวครั้งนั้นรู้ไหมว่าที่ทำอยู่ที่เป็นไปอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราไม่รู้การที่ไม่ได้รู้ว่ามันคือรูปหรือมันคือนามที่มันมีความสัมพันธ์กันในการกระทำกิริยานั้นตรงนี้แหละที่ท่านบอกว่ามีการยึดว่าเป็นเราอยู่ในนั้นการที่ไม่มีปัญญาไปรู้ว่าอะไรที่มันเป็นไปในขณะนั้นในขบวนการหรือว่าในกลไกของการเดินมันเป็นไปอยู่ในขณะนั้นไม่รู้ว่าเป็นรูปหรือเป็นนามความสำคัญผิดว่าเป็นเราก็อยู่ในนั้นฉะนั้นการยึดว่าเป็นเรายึดอะไรว่าเป็นเราโยมพอที่จะจับทางได้บ้างหรือยังกำลังจะสื่อให้เห็นว่าอิริยาบถมันเป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์
ในคราวที่เรายึดว่าเป็นเราเนี่ยเรายึดบัญญัติว่าเป็นเราหรือยึดปรมัตถ์ว่าเป็นเราท่านกล่าวว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะยึดว่าอะไรเป็นเราเนี่ยท่านบอกยึดขันห้าโยมรู้จักขันห้านะขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยึดรูปว่าเป็นเรายึดเวทนาว่าเป็นเรายึดสัญญาว่าเป็นเรายึดสังขารว่าเป็นเราและยึดวิญญาณว่าเป็นเราในขณะที่เดินมีความสำคัญว่าเราเดินในขณะนั้นยึดอะไรว่าเป็นเราโยมว่ายึดอะไรเป็นเราในขณะที่เดินยึดไอ้สิ่งที่เดินนั่นแหละว่าเป็นเราฉะนั้นสิ่งที่เดินที่มันกำลังทำกิยาการเดินอยู่ที่ยึดว่าเป็นเราเนี่ยสิ่งที่เดินนั้นได้แก่อะไรรูปนามหรือบัญญัติรูปเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเพราะถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามยึดบัญญัติว่าเป็นเรานะความสำคัญผิดหรือความเห็นผิดที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่20อาการอาจจะบอกว่าความสำคัญผิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจะมีการเข้าไปยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดขันธ์5โดยยึดขันธ์5แต่ละขันธ์แต่ละขันธ์โดย4อาการยึดว่าเป็นเราเรามีรูปรูปมีในเราเรามีในรูปเนี่ยอย่างเนี้ยแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันมันจะมีอยู่20อาการถ้ามีการยึดบัญญัติว่าเป็นเราอีกนะมันจะเป็นสักกายทิฏฐิในที่เกิน20ไปนะซึ่งในฐานะนี้เนี่ยท่านไม่ได้แสดงไว้ฉะนั้นในขณะที่เรามีการยึดรูปธรรมที่มีการเดินแต่ละครั้งแต่ละครั้งว่าเราเดินท่านก็ให้ใส่ใจในสิ่งที่จะคลายความยึดมั่นถือมั่นที่มันผิดพลาดนั้นให้ตรงต่อสภาวะธรรมตามความเป็นจริงซึ่งในที่นี้เนี่ยท่านก็บอกว่าสิ่งที่เดินเนี่ยได้แก่อะไรนี่โยมการที่ท่านแสดงถึงสภาวะที่เดิมที่มีการถามว่าโกคัจฉติใครเดินนี่นะเป็นการบอกให้รู้ถึงข้อความที่จะทำให้ผู้นั้นเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องท่านบอกว่าการถามนั้นมีเนื้อความปฏิเสธอัตตาพิเศษที่เป็นผู้กระทำเพราะแสดงถึงความสำเร็จความสำเร็จกิริยาการเดินไปได้แห่งสภาวะสักว่าธรรมเท่านั้นฉะนั้นการเดินที่เป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้ด้วยอำนาจแห่งสภาวะสักว่าธรรมะเท่านั้นตรงนี้เป็นการบอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราสมมุติเรียกขานกันลอยๆแต่เป็นการเรียกขานสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่มีการเดินไปว่าเราเรียกว่าการเดินโยมพอเข้าใจนะโยมเจี๊ยบพอเข้าใจนะโยมนุชเข้าใจไหมการเดินเนี่ยเป็นการพูดถึงสภาวะธรรมที่มันมีการเป็นไปได้โดยลักษณะนั้นๆเป็นการปฏิเสธบัญญัติไปในตัวเมื่อบอกว่าการเดินเนี่ยกิริยาการเดินเนี่ยเป็นไปได้เป็นการเดินของสภาวะสักว่าธรรมะเท่านั้นข้อความนี้เนี่ยเป็นการปฏิเสธบัญญัติซึ่งการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอิยาบทเป็นบัญญัติหรือปรมัตถ์เนี่ยมีการพูดคุยกันมายาวนานอยู่ตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพูดแบบเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างบางครั้งก็นำไปสู่การถกเถียงกันทั้งที่หน้าก็ขาวแต่สามารถถกเถียงกันเป็นหน้าดำหน้าแดงไปได้บางครั้งก็ไม่เข้าใจกันบ้างบางครั้งก็นำไปสู่การถกเถียงกันทั้งที่หน้าก็ขาวแต่สามารถถกเถียงกันเป็นหน้าดำหน้าแดงไปได้บ
างคนดำอยู่แล้วก็ดำยิ่งไปใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะบางคุยกันด้วยความโกรธมีปฏิฆะจิตคิดว่าของเรานี่แหละถูกของคนอื่นเนี่ยผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกของเราถูกของอีกฝ่ายหนึ่งก็ผิดการศึกษาแบบนี้ก็เลยไม่ได้เหตุผลเท่าที่ควรฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสภาวะธรรมโยมถ้าหากว่าเราเรียนอภิธรรมมาบ้างนะทวนกันนิดหนึ่งนะปรมัตถธรรม4มีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวก็นักเรียนเทพจักรพันธ์ก็จะได้โอ้ตอบบ้างแล้วใครเป็นนักเรียนเทพจักรพันธ์วนารามนี่อาจารย์สมชัยพัฒน์สอนไว้ปรมัตถธรรมมี4มีอะไรบ้างจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานนี่นะจิตเจตสิกรูปนิพพานปรมัตถธรรมมีอยู่4อย่างนะจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานจิตก็มี89หรือ121เจตสิกก็มี52รูปก็มี28ในรูป28นั้นในรูป28ในรูป28แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือมหาภูตรูปมหาภูตรูปมีเท่าไหร่4แล้วก็อุปาทยรูปอุปาทยรูปมีเท่าไหร่24ในบรรดารูป28ที่แตกออกมาเป็นมหาภูตรูป4และอุปาทยรูป24มีรูปเดินไหมมีไหมโยมไม่มีเมื่อไม่มีนะนักอภิธรรมก็บอกว่านี่ไงรูปเดินไม่มีในรูป28นักอภิธรรมที่เห็นต่างไปจากนี้ก็บอกว่ามันไม่มีปรากฏแสดงโดยความเป็นรูป28ก็จริงแต่มีการแสดงอยู่ในรูปที่เกิดจากจิตเนี่ยจิตตชรูปได้กล่าวถึงอิริยาบถไว้ในที่นั้นว่าอิริยาบถเกิดจากจิต58ดวงอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอิริยาบถไม่ใช่รูปเพราะไม่ได้อยู่ในรูป28อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นรูปนั่นแหละไม่ได้กล่าวว่าเป็นรูปหนึ่งในรูปใดรูปหนึ่งในรูป28ก็จริงแต่มันคือจิตตชรูปเพราะมันเกิดจากจิตทีนี้จะทำยังไงล่ะก็ไม่ต้องทำอะไรก็มาทำความเข้าใจร่วมกันว่ามันจะเป็นรูปหรือมันจะเป็นนามหรือมันจะเป็นบัญญัติก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่เกิดจากการศึกษาพระปริยัติไปตามลำดับการศึกษาพระธรรมวินัยไม่ได้เอาว่าเราถูกหรือเราผิดแต่อยู่ที่ว่าเราเข้าใจได้ถูกตรงตามที่แสดงไว้หรือไม่เพราะศาสนาของพระองค์ไม่ได้กล่าวแสดงเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งถือเอาพระดำรัสนั้นไปโต้แย้งกันการเรียนพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อการนำไปประพฤติปฏิบัติให้พ้นไปจากทุกข์ไม่ใช่นำไปโต้แย้งกันนะถ้านำไปโต้แย้งกันเนี่ยประโยชน์จะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นแต่โยมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรแม้ไม่อยากโต้แย้งเดี๋ยวมันจะโต้แย้งโดยสภาพของมันเพราะอะไรปุถุชนเป็นแบบนี้โยมเอาสักหน่อยเถอะเอาสักหน่อยเถอะแม่อุตส่าห์เรียนมาโยมไม่เชื่อลองดูที่ใครมีการโต้ตอบกันทางสื่อออนไลน์อ่ะไอ้ทางโน้นเอาโพสต์มาปั๊บไอ้ทางนี้เฮ้ยโพสต์แบบนี้ดูข้อมูลโพสต์กลับไปอ้าวอยู่ดีๆไม่ชอบไปด่ากันทางเฟซทางไลน์ซะนี่เขาเรียกว่าเสนอเหตุผลข้อเท็จจริงของใครก็ไม่รู้แหละนะบางรูปก็เสนอตามข้อเท็จจริงตามหลักฐานคัมภีร์บางรูปบางคนบางท่านก็เข้าใจว่าเขาว่าซึ่งเขาว่าไม่รู้ใครละว่าไปว่ามาแทนที่จะได้ทำความเข้าใจร่วมกันก็กลับเป็นการโต้เถียงกันนั้นการเรียนพระธรรมวินัยนี้ยังมีอยู่3อย่างนิยมนะ1เรียนแบบจับงูพิษจับงูข้างหางเวลาที่เรียนไปแล้วเนี่ยพอจับไปแล้วเนี่ยงูมันก็จะแว้งกัดคนที่จับทำให้ผู้นั้นได้รับความทุกข์ปางตาย
ถึงขั้นตายได้การเรียนธรรมวินัยนี้ก็เช่นเดียวกันเรียนแล้วก็ไปโต้แย้งกันโยมเถียงกันเนี่ยก็เรียกว่าเรียนแบบจับงูพิษเรียนอย่างที่2เรียนเพื่อสลัดออกจากทุกข์เรียนอย่างที่3เป็นการเรียนแบบขุนคลังเรียนแบบรักษาทรัพย์สมบัติคือคำสอนของพระองค์ไว้อย่างเรานะมีโอกาสเป็นไปได้2อย่างคือเรียนแบบจับงูพิษก็ได้เรียนเพื่อสลัดออกจากทุกข์ก็ได้ในฐานะเป็นปุถุชนอยู่เมื่อใดก็ตามเราใส่ใจไม่แยบคายจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่และมีการโต้เถียงโต้แย้งกันเมื่อนั้นการเรียนของเราก็จัดอยู่ในกลุ่มของเรียนแบบจับงูพิษโทษก็จะเกิดขึ้นกับเราและก็เกิดขึ้นกับคู่ที่เราไปโต้แย้งด้วยส่วนการเรียนที่เราเรียนแบบที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้แหละเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าเนื้อหาสาระตรงนี้เป็นประโยชน์ในการนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามนี้เนี่ยจะเป็นเหตุให้เราพ้นไปจากทุกข์ได้การเรียนของเราในครั้งนั้นก็เรียกว่านิสสรณัตถปริยัติเนี่ยเราจะมีการเรียนอยู่2อย่างนะไม่ต้องกลัวโยมจะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2อย่างและถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติรู้เท่าทันขึ้นมาในขณะที่เรากำลังโต้เถียงกับเขานั่นแหละถ้าเมื่อใดก็ตามสติเกิดขึ้นกับเราและรู้ว่าเฮ้ยไม่ควรหยุดการกระทำนั้นเมื่อใดก็ตามแล้วก็กลับมารู้ว่าการกระทำแบบนี้ไม่เหมาะและเปลี่ยนวิธีเข้ามาใส่ใจเข้ามาสังเกตหรือเข้ามาปรับความเห็นของตนเองให้เป็นไปในรูปแบบหรือในร่องรอยที่ถูกต้องให้กุศลเป็นเครื่องดำเนินไปนะปิดกั้นอกุศลในคราวครั้งนั้นการเรียนนั้นก็เป็นนิสสรณะเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเกี่ยวกับคำถามว่าใครเดินนะเป็นการบอกให้รู้ว่าสภาวะธรรมเดินท่านไม่ได้บอกว่ารูปนะแม้ไม่ได้บอกว่ารูปแต่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรนะฉะนั้นอันนี้จะกล่าวไปตามลำดับก่อนส่วนคำถามที่ว่ากัสสะคมนังการเดินของใครนะท่านก็แสดงถึงคำถามนี้ที่ถามก็คือปฏิเสธเป็นคำถามที่ปฏิเสธอะไรก็ปฏิเสธตัวกัตตาอีกเหมือนกันตัวกระทำกิริยาให้แยกออกจากกันคือทำผู้กระทำกิริยาให้สำเร็จด้วยตัวกิริยาเนี่ยให้เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันเหมือนกับว่าเวลาที่พูดถึงว่าใครเดินมันเหมือนว่าผู้กระทำกิริยาการเดินกับการเดินมันเป็นไปด้วยกันแต่พอพูดถึงการเดินของใครการเดินก็อย่างหนึ่งไอ้ตัวที่เป็นเจ้าของของการเดินก็อย่างหนึ่งเนี่ยเป็นแบบนี้ส่วนคำถามที่ว่ากิงกรณาคัจฉติเนี่ยเป็นคำถามถึงเหตุที่ไม่วิปริตของกิริยาการเดินซึ่งมีผู้กระทำที่ถูกปฏิเสธแล้วหมายความว่าเวลาที่พูดถึงเดินได้เพราะเหตุไรบางคนบางท่านเข้าใจว่าการเดินได้เนี่ยก็คือเกิดจากบุคคลนั้นที่ยึดสภาวะธรรมว่าเป็นเราและเข้าใจว่าเรานี่แหละเดินแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยก็จะบอกถึงความไม่วิปริตของกิริยาการเดินซึ่งมีผู้กระทำที่ถูกปฏิเสธไปแล้วไม่มีใครสามารถไปกระทำการใดๆตามความชอบใจของตนได้ที่ยกตัวอย่างถามเมื่อเช้าว่านะเวลาที่คนนอนติดเตียงหรือถามในช่วงภาคบ่ายนี่แหละว่าคนนอนติดเตียงเขาอยากจะนอนติดเตียงไหมไม่อยากจะนอนติดเตียงเขาอยากจะเดินไหมอยากจะเดินแล้วเขาเดินได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงเดินไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยบางอย่างมันไม่ถึงพร้อมทีนี้มาดูว่าท่านจะอธิบายว่าอย่างไรซึ่งข้อความตรงนี้โยมเนี่ยความจริงความพิเศษแห่งอาการเดินคือความเป็นไปแห่งธรรมทั้งหลายที่มีเหตุอันเป็นปัจจัยที่สมควรซึ่งพ้นไปจากเหตุที่ผิดเป็นต้นอย่างนี้ว่าชื่อว่าการเดินนี้ได้แก่อัตตาที่ประกอบด้วยใจคือคนมีความสำคัญว่าสิ่งที่ตนเองเข้าไปยึดถือรูปนามที่มีความสัมพันธ์กันน่ะตนเองก็ไปยึด
สภาวะธรรมอย่างหนึ่งว่ามันเป็นอัตตาเนี่ยและอัตตานั้นประกอบด้วยใจใจก็ประกอบด้วยอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์ทั้งหลายก็ประกอบด้วยอัตตาทั้งหลายซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกับการยึดถือว่าสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งว่าเป็นอัตตาฉะนั้นเมื่อคิดว่าเป็นอัตตาเนี่ยก็จะบังคับบัญชาได้ถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามเป็นอัตตาสิ่งนั้นจะบังคับบัญชาได้อาตมาเคยถูกถามนะว่าสิ่งที่เป็นอัตตาเนี่ยมีคนเขาถามตั้งคำถามคำว่าอัตตาเนี่ยที่บอกว่าบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยมันคืออย่างไรและท่านก็พิสูรรูปนั้นก็บอกว่าดูนะผมกำลังถือสิ่งนี้อยู่และผมก็จะนับ1ถึง3แล้วจะปล่อยสิ่งนี้เนี่ยอัตตามันสามารถบังคับบัญชาได้ก็1 2 3และจะอธิบายว่ามันเป็นอนัตตาได้อย่างไรเออถ้าโยมเจอแบบนี้ทำไงล่ะเนี่ยก็อัตตาเนี่ยมันบังคับบัญชาได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้และท่านรูปนั้นน่ะถามว่านี่นะผมว่ามันเป็นอัตตานะเพราะผมสามารถบังคับบัญชาได้ผมจะนับ1ถึง3แล้วผมก็จะปล่อยสิ่งนี้1 2 3อ้าวปล่อยได้แสดงว่าบังคับบัญชาได้นะสิถ้าโยมเจอแบบนี้น่ะถ้าโยมตาเจอแบบนี้จะทำไงถ้าโยมนุชเจอแบบนี้ทำไงหนีเลยหนีเลยไม่ต้องเจอกันอีกเลยอาตมาก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเอาแบบนี้นะเรายังไม่ต้องตอบหรอกให้กระโดดให้สูงแล้วก็กระโดดช่วยกระโดดหน่อยกระโดดปุ๊บกระโดดให้สูงกว่านั้นอีกปุ๊บเอากระโดดให้สูงกว่านั้นอีกปรากฏว่ากระโดดให้สูงกว่าเดิมเนี่ยไม่ได้ให้กระโดดสูง50เซนเอากระโดดสูงเมตรหนึ่งเอากระโดดสูงให้เกินเมตรหนึ่งไปมาเอ้าทำไมไม่กระโดดให้สูงกว่าที่กระโดดอยู่ล่ะแสดงว่ามันบังคับบัญชาได้ไหมนะก็เริ่มจะเอกใจแล้วสิ่งนี้โยมที่เราบอกว่า1 2 3แล้วก็ปล่อยมันได้เนี่ยมันมีจิตคิดจะปล่อยจิตมันจะเป็นตัวที่ทำให้ปฏิกิริยาภายในร่างกายคือธาตุลมที่มันมีอยู่การที่เราขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นไปด้วยอำนาจของจิตที่สัมพันธ์กับธาตุลมธาตุลมมันจะทำให้เกิดการเคร่งตึงเกิดการผลักดันเนี่ยที่เราจับแบบนี้ก็ด้วยอำนาจธาตุลมนะเราอยากจะจับแล้วจิตมีความต้องการที่จะทำให้นิ้วมันขยับมาเป็นแบบนี้จิตมีความคิดมีความต้องการจะทำให้นิ้วเนี่ยขยับแบบนี้การขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวของสภาพร่างกายมันมีความสัมพันธ์กับจิตถ้าหากว่าจิตมันไม่สั่งการแล้วธาตุลมไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของจิตอยู่มันจะไม่มีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวสรุปแล้วมันไม่ได้เป็นตามอำนาจของเราแต่ในคราวที่เรากล่าวว่าพอนับ1ถึง3แล้วก็ปล่อยแบบนี้นะมันยังเป็นไปสัมพันธ์กันระหว่างจิตกับธาตุลมนะไม่งั้นโยมลองเอาช้อนไปให้กับคนเป็นอัมพาตตักข้าวไม่ได้นะอ้าวเอาไปให้เขาเอาตักข้าวกินเองนะเช้าทั้งเช้าเพลนทั้งเพลนแหละเย็นทั้งเย็นกินไม่ได้โยมเพราะจิตกับปฏิกิริยาทางกายเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันเหตุปัจจัยมันไม่ถึงพร้อมฉะนั้นคำว่าอัตตาจึงไม่มีอยู่ไม่มีอยู่จริงเพียงแต่เป็นความเห็นผิดของผู้ที่ไม่เข้าใจในสภาวธรรมไปยึดในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาอัตตาไม่มีนะมีแต่รูปนามที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันหรืออสังคตธรรมที่ไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยอนัตตานี่กล่าวถึง
สังคตธรรมและอสังคตธรรมฉะนั้นในคราวที่มีการใส่ใจว่าการเดินแต่ละครั้งการยืนการนั่งการนอนแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็อาศัยการศึกษามาตามลำดับนี้ท่านก็เลยกล่าวอธิบายเกี่ยวกับคำว่าโกคัจฉติในที่นี้โยมคำถามว่าโกคัจฉติเนี่ยเมื่อมีการตั้งคำถามนี้นะท่านก็อธิบายว่าใครเดินเนี่ยเป็นอย่างไรในความรู้ชัดเหล่านั้นพึงทราบวินิจฉัยดังนี้คำว่าโกคัจฉติที่แปลว่าใครเดินท่านอธิบายว่าไม่ใช่สัตว์หรือบุคคลไรๆเดินเป็นการปฏิเสธว่าสิ่งที่เดินอยู่สิ่งที่เดินอยู่เนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเมื่อสิ่งที่เดินอยู่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วเป็นอะไรถามโยมโยมเชียบมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเดินเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรเป็นสภาวะธรรมตอบเป็นคำกลางๆเป็นสภาวะธรรมอ้าวถามโยมนุษย์หน่อยสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลได้แก่อะไรสภาวะธรรมเหมือนกันสภาวะธรรมโยมแอดสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเดินเนี่ยได้แก่อะไรรูปโยมแอดบอกว่าสภาวะธรรมนี้ได้แก่รูปมีรูปโยมทางนี้บ้างโยมสุภาพรสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไรๆเดินสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเนี่ยได้แก่อะไรรูปนามโยสุภาบอลบอกว่ารูปนามอ้าวเพิ่มนามไปอีกนี่สิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไรๆเดินในส่วนเบื้องต้นปฏิเสธอะไรโยมปฏิเสธอัตตาปฏิเสธอัตตาว่ามันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ทั้งหลายยึดว่าเป็นเราเนี่ยเดินและยึดอะไรสัตว์ทั้งหลายยึดอะไรว่าเป็นเรารูปหรือนามสองอย่างนี้นะคือยึดขันธ์ห้าพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไรๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ในกลุ่มของขันธ์ห้านี่แหละแต่จะเป็นขันธ์ใดในบรรดาขันธ์ห้านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแสดงว่าคำถามที่ว่าใครเดินตั้งเป็นคำถามขึ้นมานะโยมนะแต่ท่านสื่อให้รู้ว่าต้องรู้อย่างนี้ต้องมีปัญญารู้แบบนี้ในขณะที่เดินและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในคราวครั้งนั้นเราปฏิบัติได้ถูกต้องก็ต้องรู้ว่าเราในขณะที่เดินเราถ่ายถอนความเห็นผิดว่าเป็นเราได้หรือไม่เรารู้หรือไม่ว่าการเดินนี่มันเป็นสภาวะธรรมซึ่งถ้าหากว่าเรารู้ได้มันก็จะถ่ายถอนความเห็นผิดว่าเป็นเราออกไปเมื่อใดก็ตามที่มันถ่ายถอนความเห็นผิดว่าเป็นเราออกไปจากการยึดถือนั้นเมื่อนั้นแหละก็สามารถกล่าวได้ว่าเราปฏิบัติถูกทางและการที่จะรู้แบบนี้ได้ในส่วนเบื้องต้นโยมต้องอาศัยการเรียนนะอาศัยการเรียนเป็นสำคัญฉะนั้นในที่นี้นะให้เราจำในส่วนเบื้องต้นก่อนว่าคำว่าใครเดินท่านกล่าวถึงสภาวะธรรมเป็นรูปหรือเป็นนามเดี๋ยวจะกล่าวไปตามลำดับเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นรูปหรือเป็นนามส่วนคำว่ากสะคมนังการเดินของใครเนี่ยคำนี้นะการเดินของใครท่านก็กล่าวว่าการเดินเนี่ยไม่ใช่ของสัตว์หรือบุคคลไรๆปฏิเสธว่าการเดินเนี่ยที่มีอยู่ไม่ใช่การเดินของสัตว์หรือของบุคคลใดๆเรากล่าวเป็นคำกลางๆก่อนนะว่าเป็นการเดินของสภาวะธรรมเมื่อพูดถึงการเดินของสภาวะธรรมเป็นการปฏิเสธบัญญัติไปในตัวโยมเข้าใจแบบนี้ไหมเดี๋ยว
พูดไปพูดมาเดี๋ยวโยมจะคิดว่าอาตมามาพูดชักจูงมีปกติพูดให้คนหลงเชื่อแล้วคล้อยตามนะไม่ใช่นะมาทำความเข้าใจร่วมกันว่าถ้าคำว่าการเดินท่านบอกว่าการเดินไม่ใช่ของสัตว์หรือของบุคคลใดๆแล้วการเดินนั้นเป็นของใครเพราะมีผู้ที่เข้าใจว่าการเดินถ้าใครเข้าใจว่าการเดินเป็นของรูปมันไม่ถูกต้องกล่าวว่ารูปเดินไม่ถูกต้องเนี่ยทำไมจึงคิดว่าไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรฉะนั้นในทีนี้การเดินไม่ใช่ของสัตว์หรือของบุคคลใดๆถ้าเป็นโยมเนี่ยโยมจะเข้าใจว่าอย่างไรว่าการเดินนี่เป็นของใครของรูปใช่โยมทั่วไปการเดินของเราโยมทั่วไปก็คือการเดินของเราแล้วใครเดินก็คือเราเดินนะเราเดินการเดินก็ของเราการเดินของเราและเราเดินคำว่าเราในที่นี้นะท่านก็ปฏิเสธว่าเราในที่ต้องไม่ใช่อัตตานะแต่ในขณะที่เราเดินเราจะมีความรู้สึกว่าเราเดินฉะนั้นการที่เราเดินแบบนี้นะมันเป็นความรู้แบบทั่วไปแต่ท่านบอกว่าเดินแบบนี้มันการรู้แบบนี้ไม่ใช่กรรมฐานถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนขอรู้ว่ายังไม่ใช่กรรมฐานเมื่อไรที่เรียกว่ากรรมฐานก็คือเมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สามประการนี้เกิดขึ้นรู้ว่าใครเดินการเดินของใครและเดินได้เพราะเหตุไรเนี่ยซึ่งในที่นี้เกี่ยวกับคำถามที่ว่าใครเดินซึ่งท่านอธิบายในรูปของการยกคำถามนั่นแหละในความรู้ชัดนั่นแหละมาอธิบายว่าไม่ใช่สัตว์หรือบุคคลใดๆเดินเป็นการปฏิเสธสัตว์บุคคลเมื่อปฏิเสธสัตว์บุคคลตามความเข้าใจของอาตมาในคราวที่เห็นสัตว์แบบนี้โยมก็เป็นการปฏิเสธบัญญัติคำนี้เนี่ยเป็นการปฏิเสธบัญญัติสัตว์บุคคลเพราะสัตว์บุคคลน่ะมันเป็นเพียงแค่บัญญัติเรียกขานกันขึ้นมาบุคคลไม่มีอยู่จริงแต่รูปหรือนามนั้นมีอยู่จริงและการเดินของใครการเดินก็ไม่ใช่ของสัตว์ของบุคคลนั้นการเดินเนี่ยอาตมาเห็นศัพท์นี้ก็เข้าใจว่าการเดินนี่เป็นของสภาวธรรมและสภาวธรรมนั้นก็คือของรูปเพราะนามน่ะมันเดินไม่ได้มันมีแต่รูปธรรมเนี่ยเดินซึ่งในที่นี้โยมไม่ได้มีการกล่าวไว้ในพระดำรัสนี้ที่พระองค์ตรัสแสดงไว้แต่เราสามารถเชื่อมโยงไปในที่อื่นได้คำว่าในที่อื่นคือในคัมภีร์ที่มีการอธิบายในที่ต่างๆขอยกตัวอย่างมาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ดูสักนิดหนึ่งข้อความนี้มีปรากฏในวิสุทธิมรรคโยมคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งคัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์อธิบายเกี่ยวกับปฏิปทาจับตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเรื่องศีลเป็นอย่างไรนะแล้วก็สมาธิเป็นอย่างไรและถึงการเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นการกระทำปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเมื่อเราสามารถได้รู้ชัดตามความเป็นจริงแบบนั้นนะก็จะทำให้ผู้นั้นนะสามารถที่จะกำจัดกองกิเลสทั้งหลายได้ฉะนั้นในข้อความที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเดินซึ่งตรงนี้โยมอาตมาตั้งเป็นคำถามว่าในความรู้ชัดว่าโกคัจฉติใครเดินนั้นถามว่าคำว่าใครเนี่ยมุ่งหมายถึงบัญญัติหรือปรมัตถ์เวลาที่เราอ่านหนังสืออ่านข้อความใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นพระบาลีเราก็ต้องตีความพระบาลีนั้นและการตีความเราก็ต้องอิงอาศัย
หนังสือหรือตำราในชั้นของอรรถกถาหรือในชั้นของฎีกาในที่นี้พูดถึงว่าใครเดินเมื่อสักครู่นะโยมนะโกคัจฉตินะหมายถึงปรมัตถ์เนี่ยหมายถึงปรมัตถ์เนี่ยเป็นคำถามเป็นคำตอบที่อาตมาเข้าใจเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามอาตมากำลังพูดให้โยมคล้อยตามแต่การคล้อยตามนี้เนี่ยมันจะคล้อยตามถูกหรือผิดเราก็ต้องหาเหตุผลมาแสดงอีกสมดังคำที่ท่านกล่าวว่าในความรู้ชัดเหล่านั้นพึงทราบวินิจฉัยดังนี้ว่าคำว่าโกคัจฉติใครเดินความว่าไม่ใช่สัตว์หรือบุคคลไรๆเดินเมื่อท่านกล่าวปฏิเสธสัตว์บุคคลก็เป็นการกล่าวปฏิเสธบัญญัติไปในตัวว่าสิ่งที่กำลังเดินอยู่นั้นไม่ใช่บัญญัติอันนี้คือวิธีการคิดจากปาฐะในชั้นพระบาลีอรรถกถาแต่เป็นสภาวะธรรมที่เป็นปรมัตถ์เดินสภาวะธรรมในที่นี้ยังไม่ได้ชี้ชัดว่ามันคือรูปหรือนามเพื่อที่จะให้ผู้ฟังหรือผู้ศึกษาร่วมกันได้ทำความเข้าใจไปด้วยกันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเชื่อแบบนี้นะไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการยกหลักฐานที่มาเพื่อให้เราได้มีแง่มุมในการวินิจฉัยเพราะหลักของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นการบังคับให้เชื่อตามแต่เป็นการที่นำเสนอเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดปัญญาปัญญานั่นแหละจะเป็นตัวชี้ชัดว่าเราจะเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือในถ้อยคำนั้นซึ่งในที่นิยมมีหลักวินิจฉัยดังข้อความที่ปรากฏในวิสุทธิมรรคพอเป็นเครื่องเทียบเคียงนะข้อความที่ปรากฏในวิสุทธิมรรคท่านกล่าวไว้ว่านามัสสะขาทิตุกามตายะปิวิตุกามตายะทยาหาริตุกามตายะอิริยาปถังกัปเปตุกามตายะสติถ้าให้โยมเจี๊ยบแปลนี่โยมเจี๊ยบจะแปลว่าอย่างไรโยมเจี๊ยบแปลว่าอุ๊ยไม่ถูกอุ๊ยข้อความนี้จะแปลว่าอุ๊ยได้ยังไงเห็นตัวไหนเนี่ยแปลว่าอุ๊ยไม่ได้แปลว่าอุ๊ยนะเออนี่ข้อความนี้น่ะมีอยู่เนี่ยมันมีข้อความที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวจะมีความสัมพันธ์กับตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกันหมายความว่าขาที่ถูกกามตายะนิยมนี่นะกับนามัสสะกับสติเนี่ยมันจะเชื่อมกันก็เมื่อนามเนี่ยครั้นเมื่อความที่แห่งนามก็ภาษานักบาลีนะครั้นเมื่อความที่แห่งนามเป็นผู้ใคร่เพื่ออันเคี้ยวสติมีอยู่ครั้นเมื่อความที่แห่งนามเป็นผู้ใคร่เพื่ออันเคี้ยวสติมีอยู่รูปังขาทติรูปจึงเคี้ยวเนี่ยรูปจึงเคี้ยวโยมกำลังงงหรือว่ากำลังเข้าใจที่อาตมาสื่อโยมนุชกำลังเข้าใจหรือว่ากำลังงงกำลังงงโอ้โหอาตมาเลยหมดกำลังใจไปเลยทีนี้ถ้ากำลังเข้าใจโอ้โหจะชื่นใจฮะโยมตาบอกโยมตายิ้มเลยโอ้ยวันนี้เราจะต้องตั้งใจใหม่แล้วว่าไม่ใช่เรียนอภิธรรมอย่างนี้เราต้องเรียนบาลีด้วยตาต้องเรียนบาลีด้วยลูกศิษย์พระอาจารย์สมชัยพัฒน์โยมเข้าใจที่อาตมานำเสนอไหมโยมยิ้มเลยโยมยิ้มเลยเอาใหม่นะเมื่อสักครู่อาตมาบอกว่าถามว่าโกคัจฉตินี่ๆๆกำลังพูดคำนี้โกคัจฉติ
ใครเดินคำถามนี้เนี่ยมุ่งหมายถึงบัญญัติหรือปรมัตถ์อาตมาก็ตอบเพื่อให้ได้เห็นแง่มุมว่ามุ่งหมายถึงปรมัตถ์ทำไมจึงตอบแบบนี้ก็เพราะว่ามีคำอธิบายโดยพระอัตถกถาจารย์บอกว่าไม่ใช่สัตว์หรือบุคคลไร้เดินเมื่อท่านกล่าวปฏิเสธสัตว์บุคคลก็ถือว่าเป็นการกล่าวปฏิเสธบัญญัติไปในตัวว่าสิ่งที่กำลังเดินอยู่นั้นไม่ใช่บัญญัติแต่เป็นสภาวธรรมเมื่อเป็นสภาวธรรมที่เป็นปรมัตถ์เดินเนี่ยอาตมาก็ยกหลักฐานที่มาในคัมภีร์มาแสดงรับรองความคิดเห็นของตนเองข้อความที่อาตมาตอบเป็นความคิดเห็นเป็นความเข้าใจว่าคำนี้เนี่ยสื่อถึงปรมัตถ์ทำไมจึงทำให้เข้าใจว่าเป็นคำที่สื่อถึงปรมัตถ์เพราะมีหลักฐานที่มาทางคัมภีร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางรูปบางท่านบอกว่าไม่มีพระองค์ไม่ได้ตรัสไว้ถูกพระองค์ไม่ได้ตรัสไว้หรอกโยมแต่ผู้ที่เข้าใจพระดำรัสของพระองค์มาอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อความที่บอกว่าครั้นเมื่อความต้องครั้นเมื่อนามเป็นผู้ใคร่ต้องการที่จะเคี้ยวในที่นี้ใช้คำว่ากินนี่นะเพื่อต้องการที่จะกินมีอยู่รูปจึงเคี้ยวหรือรูปจึงกินกำลังจะบอกว่ารูปกินมีไหมกำลังจะถามว่ารูปกินมีไหมรูปกินมีไหมใช่รูปกินในรูป28มีไหมไม่มีในรูป28มีมหาพุทธรูป4ใช่ไหมปัสสาทรูป5นะวิสยะรูป7ตัดมหาพุทธรูป3ออกไปเสียก็วิสยะรูปก็เหลือวรรณะคันธะรสะใช่ไหมเนี่ยโยมนุชพอเข้าใจนะวันลืมหมดแล้วโอ้โหเป็นทางออกที่ดีมากเลยลืมหมดแล้วโอ้โหกำลังจะบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องถามโยมแล้วโยมลืมหมดแล้วเป็นทางออกที่ดีมากไปถามทางนู้นแล้วกำลังจะบอกว่าโยมนี่แก่แล้วด้วยกำลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหม กำลังแสดงความจริงให้ปรากฏอาจารย์จำแต่ว่าโยมลืมก็พอแล้วไม่ต้องมาบอกว่าโยมแก่ แต่โยมนุชก็คงจะงงไปเลยนะตอนนี้คำว่านามเมื่อคิดจะเคี้ยวรูปจึงเคี้ยวกำลังแสดงให้เห็นว่ารูปกับนามน่ะมันมีความเกี่ยวข้องกันโยมรูปกับนามมันมีความเกี่ยวข้องกันลำพังรูปอย่างเดียวมันไม่สามารถเคี้ยวได้ลำพังนามอย่างเดียวมันก็เคี้ยวไม่ได้เพราะมันเป็นนามธรรมแต่เมื่อใดก็ตามนามมีความประสงค์จะเคี้ยวรูปจึงเคี้ยวฉะนั้นถ้าหากว่าโยมได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้แนะนำกรรมฐานบอกว่าในขณะที่เราเคี้ยวข้าวเนี่ยให้ใส่ใจรูปเคี้ยวให้ใส่ใจรูปเคี้ยวนี่นะบางคนบางท่านเป็นนักคัมภีร์เฮ้ยสอนผิดละรูปเคี้ยวมันไม่มีในรูป28เขาไม่ได้พูดว่ามันมีอยู่ในรูป28แต่ให้ใส่ใจอาการที่กำลังปรากฏอยู่ว่านามเมื่อประสงค์ที่จะเคี้ยวรูปจึงเคี้ยวเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ส่งใจไปอื่นให้อยู่กับปัจจุบันในขณะนั้นๆว่าสติควรจะมารู้ที่อาการเคี้ยวเมื่อรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้นมันจะตัดเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องราวต่างๆตักคำข้าวใส่ปากแล้วก็เคี้ยวมันก็อยู่อาการเคี้ยวไม่ใช่บังคับให้อยู่กับอาการเคี้ยวแต่ให้รู้ในอาการนั้นตามที่มันจะรู้ได้ไม่ใช่บังคับว่ามันจะต้องอยู่นะเพราะสภาวะธรรมมันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในอำนาจของเราแต่เราเปิดโอกาสให้สติมีโอกาสรู้ในอาการที่กระทำนะเคี้ยวก็รู้
ในอาการนั้นเมื่อนามีความต้องการที่จะเคี้ยวรูปจึงเคี้ยวเมื่อมีความต้องการที่จะดื่มรูปจึงดื่มเมื่อมีความต้องการที่จะพูดรูปจึงพูดเมื่อมีความต้องการที่จะผัดเปลี่ยนอิริยาบถรูปจึงผัดเปลี่ยนอิริยาบถข้อความนิยมนามนามัสสะอิริยาปถังกับเปตุกามตายะแปลว่าครั้นเมื่อเอาแบบนักบาลีแบบอาตมาชอบแปลให้นักบาลีที่เรียนบาลีต้นๆน่ะเป็นสำนวนการแปลยมเขาบอกว่าสำนวนไม่สิ้นกลิ่นเนยคือแปลก็เหมือนเด็กน้อยอ่อนหัดแบบนั้นน่ะสำนวนนี้นะถ้าสำนวนแบบนักบาลีก็เขาสำนวนแบบพูดเป็นภาษาไทยไปเลยนะแต่อาตมาในเวลาแปลแบบสำนวนไม่สิ้นกลิ่นเนยโยมแบบแบะเบาะครั้นเมื่อความที่นามเป็นผู้ใคร่เพื่อจะยังอิยาบทเนี่ยให้เปลี่ยนจะทำให้อิยาบทมันผัดเปลี่ยนนะรูปนี่รูปังในที่นี้เนี่ยรูปังอิริยาปถังกับเปติรูปจึงยังอิริยาบถให้สำเร็จเหมือนมีการทำให้มีการผัดเปลี่ยนไปฉะนั้นรูปที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเกิดจากนามที่มีความต้องการที่จะผัดเปลี่ยนอิริยาบถก็มาถึงคำถามที่ว่าในความรู้ชัดว่าโกคัจฉติเนี่ยคำว่าโกในที่นี้โกแปลว่าใครคัจฉติแปลว่าเดินคำว่าโกคัจฉติที่แปลว่าใครเดินน่ะครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านหรืออาจารย์ผู้แนะนำกรรมฐานบางท่านก็พูดไปเลยว่ารูปเดินคำว่ารูปเดินอย่าไปเข้าใจว่ามันคือรูปเดินที่มันเป็นอีกแผนกหนึ่งนะกำลังจะบอกว่ารูปนี่คือตัวนี้รูปเนี่ยมาจากคำว่าโกเดินมาจากคำว่าคัจฉติคือรูปทำกิริยาการเดินเราไม่ได้บอกว่ารูปเดินเป็นรูปอีกแผนกหนึ่งที่เกินไปจากรูป28ไม่ใช่แบบนั้นโยมพอเข้าใจที่อาตมาสื่อไหมคำว่ารูปเดินไม่ใช่รูปอีกแผนกหนึ่งที่นอกเหนือไปจากรูป28เอ้าแล้วมันคือรูปอะไรล่ะในบรรดารูป28มันก็คือกลุ่มรูปที่มีการเดินไปเพราะท่านไม่ได้แสดงไว้เป็นแผนกหนึ่งตั้งหากแปลว่าเป็นรูปที่นอกเหนือจากรูป28ฉะนั้นคำว่าโกในที่นี้นะเป็นการปฏิเสธสัตว์บุคคลเมื่อเป็นการปฏิเสธสัตว์บุคคลก็ต้องกล่าวถึงสภาวะธรรมเมื่อมีการกล่าวถึงสภาวะธรรมก็ต้องดูว่ามันเป็นรูปหรือเป็นนามเมื่อท่านบอกว่าเมื่อนามต้องการที่จะเดินเนี่ยเมื่อนามเนี่ยต้องการที่จะผัดเปลี่ยนอิริยาบถแต่มันผัดเปลี่ยนไม่ได้นามเมื่อมีความต้องการผัดเปลี่ยนอิริยาบถลำพังนามเนี่ยมันผัดเปลี่ยนไม่ได้เมื่อนามีความคิดจะผัดเปลี่ยนอิริยาบถรูปจึงมีการผัดเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเป็นดังนั้นคำกล่าวข้างต้นที่ว่านามัสสะอิริยาปถังกับเปตุกามตายสติรูปังอิริยาปถังกับเปติก็แปลว่าเมื่อนามมีความต้องการจะผัดเปลี่ยนอิริยาบถรูปจึงผัดเปลี่ยนอิริยาบถดังนี้ฉะนั้นในคำว่ารูปังอิริยาปถังกับเปติที่แปลว่ารูปจึงผัดเปลี่ยนอิริยาบถก็สามารถกล่าวได้ว่ารูปังคัจฉติรูปจึงเดินซึ่งหมายถึงรูปที่ทำกิริยาการเดินรูปทำกิริยาการเดินนะไม่ใช่รูปเดินมีมาอีกแผนกหนึ่งจากรูป28นี่โยมพอเข้าใจนะลูกศิษย์อาจารย์สมชัยพัฒน์พอเข้าใจนะ
โอ๊ยอะไรเนี่ยเรากำลังคุยถึงเรื่องอะไรเรากำลังคุยถึงเรื่องของอิริยาบถบาปโยมนะเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าเวลาที่ไปใส่ใจกรรมฐานเนี่ยใส่ใจยังไงกำลังจะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรพิเศษและอยากจะให้ทราบว่าก่อนที่จะไปปฏิบัติกรรมฐานหมดนี้เนี่ยผู้นั้นจะต้องเรียนมาก่อนเรียนกรรมฐานหมดนี้ก่อนซึ่งการเรียนกรรมฐานมาก่อนแบบนี้เนี่ยพวกสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นน่ะมันไม่ได้เรียนโยมนี่คือความต่างในส่วนเบื้องต้นที่เรารู้มากไปกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานน่ะเดินไปมันก็ไม่รู้ว่าเดินนะสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเดินมันรู้ว่ามันเดินแต่มันไม่รู้ว่าเดินน่ะเกิดจากเหตุจากปัจจัยอะไรมันไม่รู้โดยประการว่าโกคัจฉติกัสสะคมนังหรือกิงกรณาคัจฉติเนี่ยมันไม่รู้แบบนี้ฉะนั้นการที่เราศึกษาเราเรียนในส่วนเบื้องต้นนี่แหละจึงเป็นการบอกให้รู้ว่าเรามีความรู้ที่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเหล่านั้นครับ